พระพยอมชี้พฤติกรรมแปลกพระอบโอ่งไม่มีในศาสนาก รณีเพจ Facebook 1ได้โพสต์ภาพพระสงฆ์กว่า7รูปนั่งทำพิธีกรรมแปลกใหม่คล้ายไก่อบโอ่งโดยมีพระสงฆ์ลงไปพนมมือและหลับตาโดยขดตัวอยู่ภายในโอ่งลายมังกรที่มีน้ำอยู่ข้างในเวลากลางคืนพร้อมระบุ ข้อความว่าอบโอ่งไม่ได้มีแค่ไก่อีกต่อไปซึ่งทำให้ชาวโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็อย่างหนักเลยทีเดียวครับว่าพิธีกรรมดังกล่าวใช้กิจของสงฆ์หรือไม่นั่นเองล่ะครับซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีคนมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณปี2553ซึ่งภายในภาพไม่ได้เป็นการประกอบพิธีกรรมอะไรแต่เป็นการรักษาตามพิธีชาวบ้านด้วยการลงไปแช่น้ำที่ต้มอุ่นผสมกับสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเท่านั้นเองซึ่งที่ออกมาชี้แจงเพื่อที่อยากให้เกิดความเข้าใจและความกระจ่างแก่ผู้ที่เสพข่าวผิดๆนั่นเองล่ะครับในส่วนทางด้านพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าพิธีนี้ไม่เคยมีในศาสนาอ้างว่าอบสมุนไพรจริงๆมันต้องเป็นตู้แต่นี่เป็นโอ่งไม่น่าใช่เป็นพิธีการทางศาสนาเชื่อว่าเป็นการหาวิธีให้คนมาสนใจกิจกรรมภายในวัดถ้าทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงก็ไม่เป็นไรแต่มันแปลกไปประชาชนก็อย่าพึ่งคล้อยตามการศึกษาเรียนรู้ว่าที่ทำกันนี่ให้คุณและประโยชน์อย่างไรสาธารณสุขก็ควรมาดูด้วยเหมือนการออกกำลังกายของพระและเนนทุกอย่างต้องศึกษาอย่ารีบเชื่อโดยทันทีซึ่งงานนี้อย่างไรก็แล้วแต่ครับในส่วนนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็อยากให้ทุกท่านเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ